คุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์นะครับนาทีชีวิตจริงๆโอ้โหเบิ้มยังอ่ะนั่นๆๆเหมือนมีประกายไฟออกมานะครับเมื่อสักครู่นี้น่าจะเบิ้มไปแล้วนะฮะนิดนึงเนาะพี่เนาะใช่ไหมเมื่อกี้มีประกายไฟพลึบมานั่นแหละครับท่านผู้ชมครับหลังคงหลังคาชาวบ้งชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเขาก็ตกอกตกใจวิ่งกันมาดูนะฮะบางคนที่เดินจ็อกกิ้งอยู่นะครับเศษอะไรต่างๆปรากหักพังของบ้านเกิดไปโดนหัวเขานะฮะโอ้ดูขนาดนี้เลยแก๊สระเบิดนะคุณสถาพรอุ้ยดูหลังคงหลังคาฝ้าเฟ้อเพดานพังพินาศหมดเลยครับทาวน์เฮาส์3ชั้นครึ่งนะที่บางกรวยนนทบุรีนะครับนะเห็นบอกว่าแรงระเบิดของแก๊สครั้งนี้น่าจะถังใหญ่พอสมควรนะครับมันจะมีระดับถังเนี่ยมีถังเล็กถังกลางถังใหญ่ถูกมั้ยน่าจะไซส์ใหญ่แหละเพราะว่าแรงอัดแรงระเบิดเนี่ยบ้านเสียหายรวมไปถึงบ้านต้นเรื่องด้วยนะครับรวมทั้งสิ้น8หลังด้วยกันนะครับบ้านทาวน์เฮาส์3ชั้นครึ่งอย่างที่บอกไปนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นบ้านของคุณวีรวัฒน์วีรพัฒน์อายุ39ปีแกมีอาชีพเป็นช่างภาพจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับแต่ว่าตอนที่แก๊สระเบิดแกไม่ได้อยู่บ้านนะครับห้องคงห้องครัวไปหมดเลยครับแล้วน้องนะครับคนหนึ่งนะอายุ15ปีก็คือน้องภาคินเป็นลูกชายเจ้าของบ้านครับลูกชายของคุณวีรพัฒน์นั้นบาดเจ็บสาหัสนะครับ อย่างเงี้ยไฟคลอกทั่วตัวเลยครับรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอย่างนี้ครับคุณวีรพัฒน์นะครับพอกลับมาที่บ้านเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าตอนนั้นผมไม่ได้อยู่บ้านนะลูกชายผมเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันเพราะว่าลูกผมเนี่ยก็สาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแต่เอาล่ะเพื่อนบ้านมาให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับบอกว่าแก๊สมันรั่วแล้วลูกชายเนี่ยน่าจะไปจุดไฟแล้วมันมีประกายไงมันก็เลยบึ้มขึ้นมาครับส่วนที่บ้านหลังนี้ครับคุณวีรพัฒน์บอกเราครับมีประกันอัคคีภัยนะครับและตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุจริงๆเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่แล้วเอาถังแก๊สนั้นเอาไปตรวจสอบว่ามันรั่วแล้วมันระเบิดเกิดจากสาเหตุอะไรลองฟังกันดูครับโทรแล้วน้องก็บอกว่าพ่อบอกแก๊สระเบิดอะไรประมาณนี้คนโทรด้วยเหรอน้องอยู่ด้วยครับเหมือนวิ่งออกมาแล้วแบบแกล้งตอนนี้น้องเล่าเหตุการณ์ยังไงให้ฟังบ้างไหมคะลูกชายคือเบื้องต้นยังไม่ได้คุยอะไรเลยครับว่าส่งโรงพยาบาลก่อนแล้วคือได้ยินจากทางหมู่บ้านเนี้ยว่าคือเกิดแก๊สรั่วแล้วน้องพยายามจะไปปิดก็เลยเกิดระเบิดขึ้นมาฝ้าถล่มทั้งหลังเลยครับตั้งแต่ชั้น1จนชั้น3ห้องครัวหลังคาหายไปเลยครับเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเฟอร์นิเจอร์ก็มีเสียหายบ้างครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็เสียหายเห็นเขาตอนที่เขายกออกมาเขาบอกว่าแก๊สหมดถังเลยครับตอนนี้ถังแก๊สไปไหนแล้วครับตอนนี้ไปที่พอถอแล้วครับเอาไปตรวจพิสูจน์หลักฐานครับผมถังแก๊สเนี่ยน้ำหนักกี่กิโลประมาณ15โลเดี๋ยวรอน้องคนเจ็บก่อนนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นครับตามข้อมูลจากชาวบ้านคือแก๊สรั่วพยายามจะไปปิดไม่ทราบไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องมันทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีประกายไฟหรือเปล่ามันถึงบึ้มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ล่าสุดตำรวจสภบางกรวยนะครับลงพื้นที่ตามที่คุณวีรพัฒน์บอกนะครับเอาถังแก๊สไปตรวจสอบแล้วนะครับส่วนประกันอัคคีภัยท่านผู้ชมครับเห็นบอกว่ารับผิดชอบเฉพาะบ้านที่ทำประกันภัยเท่านั้นก็คือบ้านต้นเหตุนะครับส่วนอีก7หลังนั้นต้องไปยื่นเรื่องรับเงินเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับหลายคนชอบลืมต่อประกันไฟไหม้หรือบางคนก็ไม่อยากจ่ายตังค่าประกันไฟไหม้เวลาเกิดเหตุแบบนี้บางทีเม็ดเงินตรงนั้นเยียวยาเราได้นะใช่นะคะ